นี้ดิฉันได้ยื่นกระทู้สดนะคะถามท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจากที่เหตุการณ์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจลับณโรงแรมโฟร์ซีซั่นซึ่งเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยว่าจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรดิฉันถามนายกรัฐมนตรีแต่ว่าท่านรองนายกมาตอบเนี่ยดิฉันก็แปลกใจนะคะว่าท่านจะตอบได้หรือคะท่านไปอยู่ชั้น7กับท่านนายกด้วยหรือยังไงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันในช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับวันนี้อาสาประชาชนนะครับในทุกวันศุกร์นะครับเราจะพบกับคุณบัญญัติบรรทัดฐานนะครับจะมาวิเคราะห์ประเด็นข่าวสารทางการเมืองที่เกิดขึ้นและประเด็นที่ร้อนที่สุดประเด็นหนึ่งนะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ดูเทปคุณรังสีมารอดรัศมีนะครับที่เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามสดเมื่อวานนี้ต่อนายกรัฐมนตรีนะครับและจนกระทั่งนำไปสู่การปิดประชุมกันไปเลยเมื่อวานนี้นะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเรามาคุยกับคุณบัญญัติบรรทัดฐานครับสวัสดีครับคุณบัญญัติครับสวัสดีครับดีครับเมื่อวานนี้สะท้อนอะไรบ้างครับบรรยากาศของสภาผู้แทนราษฎรวุ่นวายมากวุ่นวายมากครับก็ยังกังวลอยู่เหมือนกันว่าสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจครับอาจจะผ่านเบื่อระบบรัฐสภาไปก็ได้แต่มันมีประเด็นผมลองจินตนาการนิดนึงครับท่านเมื่อวานนี้ครับคนที่ฟังทางวิทยุเนี่ยก็มีการโต้ตอบกันดูเดือดพอสมควรนะครับโดยเฉพาะจากประเด็นของผู้ทำหน้าที่เป็นประธานครับคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีรองเท้าบินไปที่บัลลังก์ของประธานหรือเปล่าในความรู้สึกว่าต่างประเทศมันก็เกิดขึ้นหลายครั้งก็ยังดีของเราไม่ถึงขนาดยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนครับครับวิเคราะห์แล้วเป็นไงเมื่อวานนี้ครับความจริงนักการเมืองทะเลาะกันนี่ผมคิดว่าประชาชนได้ประโยชน์อย่างน้อยก็ควรจะได้ให้ความสนใจว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรครับประโยชน์ตัวเขาเองหรือประโยชน์ประชาชนผมคิดว่านั่นส่วนหนึ่งครับส่วนที่สองที่สำคัญมากก็คือว่าใครผิดใครถูกผมคิดว่าตรงนี้สำคัญมากเมื่อวานนี้นี่ดูแล้วนี่ก็น่าจะมีประเด็นที่น่าจะสนใจอยู่รวมสัก3ประเด็นคงจะได้ครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าโดยปกติแล้วการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาก็ตามหรือแม้กระทั่งการประชุมร่วมที่เราเรียกว่ารัฐสภาก็ตามครับประธานเนี่ยผมคิดว่าต้องเคร่งครัดต่อข้อบังคับต้องเคร่งครัดต่อข้อบังคับซึ่งกรณีเมื่อวานนี้ผมเห็นชัดว่าท่านประธานไม่อย่างนั้นก็ไม่อยากตำหนิท่านนะเพราะว่าเดิมทีเดียวผมค่อนข้างชื่นชมท่านครับตอนที่ท่านยังไม่เป็นประธานเป็นรองประธานเมื่อครั้งเป็นรองประธานมีคนรู้จักในนามขุนคอนตอนนั้นภาพดีมากครับแต่ว่าไอ้เที่ยวนี้มาใหม่แปลกตอนแรกก็ไม่คิดอะไรมากมายนะบางครั้งก็เอะใจเอ๊ท่านเป็นยังไงเสียแล้วแต่ว่าจากความรู้สึกในทางดีที่เคยมีอยู่ก่อนนี่ก็ทำให้พวกเราส่วนมากก็เฉยๆกันอยู่มานึกเอชัยเมื่อตอนสิ้นปีเนี่ยเมื่อตอนสิ้นปีที่ผู้สื่อข่าวให้ฉายาท่านว่าเป็นขุนค้อนปลอมตราดูใบมันแสดงถึงอะไรครับมันแสดงให้เห็นว่าท่านชายค้อนหรือใช้อำนาจหน้าที่นี่รับใช้ใครบางคนซะแล้วท่านก็เลยกลายเป็นค้อนปลอมครับหลังจากนั้นจับตาดูก็เห็นชัดมันเป็นเช่นนั้นจริงๆคือเมื่อวันนี้นี่ผมคิดว่าแรกทีเดียวก็คือว่าถ้าท่านประธานถือตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดก็จบกันได้เพราะว่าในข้อบังคับเขียนเอาไว้เลยครับว่าในกรณีที่รัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามนี่ไม่สามารถมาตอบได้ก็เพียงแต่แจ้งขัดข้องมาแล้วบอกว่าจะมาตอบเมื่อไหร่วันใดก็จบกันเท่านั้นไม่น่าจะต้องมาเถียงกันเลยนี่แทนที่ท่านจะทำเช่นนี้นี่อาจจะเป็นเพราะว่าท่านปกป้องท่านนายกรัฐมนตรีมากจนเกินไปหรืออย่างไรก็สุดแท้แต่ท่านกลับไปบอกว่าวันนี้มีคนมาตอบแทนซึ่งมันตอบแทนกันไม่ได้จริงๆก่อนจะตอบแทนก็มีประเด็นว่าตั้งยติได้ไหมเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วก็มาถึงคนตอบแทนอย่างที่ท่านว่าเอาเรื่องตอบแทนก่อนเรื่องตอบแทนนี่ความจริงข้อบังคับใหม่ที่เขียนกันนี่ค่อนข้างเคร่งครัดว่าไม่ยอมให้ตอบแทนนะฮะอาจจะเป็นเพราะช่วงหลังๆนี่โดยเฉพาะในช่วงที่ท่านนายกทักษิณมาเป็นรัฐบาลนี่ท่านให้ความสำคัญกับสภาน้อยไปหน่อยครับคือไม่เคยมาตอบกระทู้มอบคนอื่นอยู่เรื่อย
ผมคิดว่านี่คือเหตุผลที่ทำให้ข้อบังคับนี่ค่อนข้างเขียนไว้ชัดเจนว่าถ้ามาตอบไม่ได้ให้แจ้งมาว่าจะตอบวันใดแสดงว่าไม่มีการตอบแทนเพียงแต่ว่าทางปฏิบัติของสภาในเวลาที่แล้วมานี่เคยอาศัยว่าเคยมีการตอบแทนกันอยู่บ่อยอรุมารวยมาก็เลยเห็นว่ากรณีไหนเป็นกรณีที่คนตอบเนี่ยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นกันอยู่แล้วก็ยอมให้มีการตอบแทนได้ทีนี้เรื่องเมื่อวานนี่ที่มันตอบแทนกันไม่ได้นี่เพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ของท่านนายกโดยเฉพาะเจาะจงเลยครับท่านไม่มาประชุมสภาผู้แทนราษฎรท่านไปปฏิบัติภารกิจซะข้างนอกซึ่งจะเป็นภารกิจส่วนตัวหรือส่วนรวมก็ยังเอาแน่ไม่ได้เพราะว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีหรือคนเป็นรัฐมนตรีส่วนมากไปที่ไหนก็ตำแหน่งนายกติดไปด้วยและส่วนมากก็มักจะไปทำเรื่องทำราวที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่กันอยู่แล้วครับสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าใครจะไปรู้ล่ะว่าท่านไปทำอะไรหรือท่านคิดอะไรในเรื่องเหล่านั้นครับเพราะเห็นที่พยายามออกมาชี้แจงแทนกันก็ไปข้างๆคู่ๆคนละอย่างบางคนบอกว่าไปเรื่องส่วนตัวนะบางคนบอกท่านไปประชุมแสดงไม่มีใครรู้จริงครับเมื่อไม่มีใครรู้จริงกรณีเช่นนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ท่านมาตอบเองก็เพียงแต่ว่าท่านประธานเลื่อนไปแล้วก็วันหลังท่านมาตอบใหม่ได้ซึ่งทางฝ่ายผู้ถามคือคุณรังสิมาเองท่านก็ประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นก็ถึงขนาดท่านหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลุกขึ้นขออภิปรายสนับสนุนว่าเลื่อนไปเถอะครับเลื่อนไปเถอะครับครับเพราะเรื่องนี้คนอื่นตอบแทนคงไม่ได้ท่านก็พยายามจะให้ตอบแทนพอพยายามให้ตอบแทนแล้วไม่ถามท่านบอกถ้าอย่างนั้นก็ทุตกมันก็เลยอลเวงกันเรื่องนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นตรงไปตรงมาตามข้อบังคับนี้ก็จบสองเรื่องเมื่อวานที่ถามนี่คนอื่นตอบแทนไม่ได้ครับแล้วประการที่สามที่มีการพูดถึงเรื่องส่วนตัวกันมากเรื่องส่วนตัวที่พูดถึงกันมากนี่ผมคิดว่าใครก็ตามนี่ถ้าติดตามการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ซึ่งตอนนี้ทำท่าจะไม่เอากันแล้วเนี่ยมีการเพิ่มหมวดขึ้นมาอีกหมวดหนึ่งเรียกว่าหมวดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐครับตรงนี้เขียนไว้ชัดเลยครับเขียนไว้ชัดถึงทางประพฤติปฏิบัติในกรณีที่มีการคาบเกี่ยวกันตามสมควรระหว่างเรื่องส่วนตัวกับงานในหน้าที่นี่ครับถ้าเป็นไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมผิดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือของเจ้าที่รัฐระดับสูงนี่ถึงขนาดมีการถอดถอนได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องส่วนตัวอย่างเดียวตัดบทไม่ได้ครับต้องดูว่าเรื่องส่วนตัวนั้นคาบเกี่ยวกับงานขนาดไหนอย่างไรคาบเกี่ยวกับความดำรงตำแหน่งด้วยหรือไม่อย่างไรถ้าทางประพฤติปฏิบัติที่ว่านั้นนี่ไม่เป็นไปตามทำนองครองธรรมของรัฐนูลในหมวดนี้ถอดถอนได้ครับถอดได้ก็อลเวงกันพอสมควรแต่ว่าอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจเหมือนกันว่าสภาก็เป็นอย่างนี้ครับของเราก็แม้ว่าช่วงหลังๆจะมีปัญหาหน่อยแต่ยังดีกว่าหลายประเทศถึงขนาดไม่ได้คว้างรองเท้ากันอย่างที่คุณถนอมว่าแล้วสำคัญก็คือว่าเวลานักการเมืองทะเลาะกันนี่อย่าเบื่อผมคิดว่าประชาชนได้ประโยชน์ครับอย่างน้อยก็หนึ่งเขาทะเลาะ กันเรื่องอะไรสองใครผิดใครถูกแล้วก็ต้องจำกันเอาไว้ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยสภาก็น่าจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรื่องนี้เป็นฝ่ายบริหารสภาสมาชิกสภาเขาถามฝ่ายบริหารก็ฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ต้องตอบผู้ทำหน้าที่เป็นประธานก็ฝ่ายบริหารจะว่าไงก็ตอบไม่ตอบอันนี้แน่นอนนะคุณถนอมอ่ะก็เป็นที่น่าเสียดายตามสมควรว่าช่วงหลังๆนี่สภาเรานี่ค่อนข้างที่จะหย่อนยานในเรื่องนี้ครับคือมักจะไม่ค่อยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของฝ่ายนิติบัญญัติเท่าที่ควรซึ่งความจริงในระบอบประชาธิปไตยนั้นฝ่ายนิติบัญญัติควบคุมฝ่ายบริหารครับสมัยก่อนแม้จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครัฐบาลแท้ๆโดยเฉพาะตัวประธานนะผมอยากบอกคุณถนอมไม่เลยว่าในเวลาที่คนของพรรคเยปัตได้รับเลือกตั้งให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภานะท่านไม่ไปประชุมพรรคไม่เข้าร่วมเลยในเวลาที่พรรคเป็นรัฐบาลตอนนั้นมีใครบ้างที่จะยกตัวอย่างผมคิดว่าของเรานี่ก็เริ่มตั้งแต่ต้นกับคุณอุทัยพิมพ์ใจชนตอนยังอยู่ประชาธิปัตย์แล้วก็มาท่านชวนหลีกภัยท่านมารุธบุญนาคท่านพิชัยรัตกุลครับในเวลาที่พรรคเป็นรัฐบาลนี่ท่านเหล่านี้จะไม่ไปประชุมกับพรรคเพราะมองว่าการไปประชุมร่วมกับพรรคในเวลาที่พรรคเป็นรัฐบาลเท่ากับปล่อยให้ฝ่ายบริหารมีครอบงำฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเวลานี้สภาเรามักจะมีทีท่าไปในทำนองนี้มากขึ้นนะครับ
ลายเป็นฝ่ายนิติบัญญัติวันนี้ที่ควบคุมฝ่ายบริหารนั้นมีเฉพาะคนที่เป็นฝ่ายค้านเท่านั้นรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลเองสังกัดพรรครัฐบาลเองดูทำท่าจะกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารเสียเกือบจะทั้งสิ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนคิดนะครับมีคนคิดว่าเอถ้าเช่นนั้นเนี่ยโครงสร้างของประชาธิปไตยไทยที่ว่าแบ่งเป็น3อำนาจอย่างที่ว่านี่เอาเข้าจริงวันนี้อำนาจที่นิยัติเนี่ยคอยควบคุมอำนาจบริหารหรือไม่แล้วจะเปลี่ยนรูปแบบการเลือกตั้งอย่างไรถึงจะสามารถดำรงความมุ่งหมายของภารกิจในการควบคุมฝ่ายบริหารได้ครับผมยังเข้าใจว่าดีไม่ดีนะถ้าการจัดทำรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นวันข้างหน้านี่มีความเป็นอิสระจริงๆซึ่งคงหวังได้ยากแต่ถ้ามีความเป็นอิสระจริงๆผมยังคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คงจะมีนักวิชาการที่ติดตามเรื่องนี้มาด้วยความเป็นห่วงหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อพิจารณาได้เหมือนกันส.ส.นั่นก็คือทำอย่างไรจะดำรงความมุ่งหมายให้ฝ่ายนิติบัญญัตินี่ควบคุมฝ่ายบริหารอย่างแท้จริงส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสำคัญผิดไปเองหรือว่าเป็นเพราะว่าวิวัฒนาการทางการเมืองไทยเดินมาสู่จุดนี้สู่จุดที่ว่าส.ส.มีสังกัดมีคนดูแลมีคนรับผิดชอบมีคนให้เงินไปลงเลือกตั้งอันนี้ส่วนหนึ่งครับอันนี้ส่วนหนึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งช่วงหลังๆนี่ความเป็นพรรคที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งให้อะไรกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดได้หลายอย่างครับทั้งเกียรติคุณทั้งชื่อเสียงทั้งคะแนนนิยมทั้งปัจจัยอย่างอื่นอย่างที่ว่านี่ผมดูรู้สึกว่าจะทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดนี้ทำท่าอ่อนแอลงครับแล้วก็ลืมภารกิจเหมือนกันคือผมไม่ปฏิเสธนะคุณหนอว่าอยู่พรรคเดียวกันก็อย่างน้อยก็ใจต้องให้กันอยู่แล้วครับใจต้องให้กันอยู่แล้ววันนี้เพียงต้องการว่าคืออะไรที่ให้ได้ก็ให้กันไปที่มันไม่น่าเกลียดครับที่มันมีหลักมีเกณฑ์พอสมควรหรืออาจจะหย่อนยานนิดหน่อยแต่ว่าอะไรที่มันเกินเหตุเกินผลมากเกินไปผมคิดว่าเราจะปล่อยพรรคครอบงำหรือรัฐบาลครอบงำฝ่ายนิติบัญญัตินี่มันเป็นเรื่องไม่ดีมันเป็นเรื่องไม่ดีแล้ววันหนึ่งจะทำให้คนเบื่อระบบนี้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงคนเป็นประธานเมื่อเป็นแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถจะไปถอดถอนคนเป็นประธานหรือปรับคณะรัฐมนตรีเอาประธานสภาออกได้แน่นอนครับก็ถ้าไม่ยุบสภาไม่ครบวาระก็ต้องอยู่ในตำแหน่งต่อไปไม่มีกฎเกณฑ์อะไรให้ออกเลยแต่ทำไมพอระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กลับว่าจะต้องไปเอาอกเอาใจฝ่ายบริหารคือผมไม่แน่ใจว่าในเวลาที่ก่อนจะรับหน้าที่นี่มีคำมั่นสัญญาอะไรกันไว้บ้างหรือไม่ผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญครับเพราะว่าก็เห็นกันอยู่ว่าหลังเลือกตั้งกับคนไปเมืองนอกกันบ่อยตกลงนี่มันเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการเมืองไทยหรือมาตรฐานใหม่ที่มันไม่ดีถ้าเป็นมาตรฐานใหม่ที่มันเป็นไปในทางที่ดีคือสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งของฝ่ายบริหารของนิติบัญญัติครับให้เข้มแข็งมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้ามันเป็นของใหม่ที่ทำให้สถาบันเหล่านี้มีความอ่อนแอลงจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ได้ครับผมคิดว่าอันตรายจะเป็นความคิดหรือความเชื่อก็แล้วแต่วันนี้ฝ่ายนิติบัญญัติยอมรับว่ามีปัญหาการทำหน้าที่บทบาทของประธานสภานะครับในความรู้สึกว่าฝ่ายนิติบัญญัติส่วนหนึ่งที่เป็นเสียงข้างมากจากรัฐบาลนี่ก็เห็นด้วยคล้อยตามสนับสนุนกันไปทั้งหมดฝ่ายบริหารเองก็ต้องยุคของคุณทักษิณคุณเฉลิมก็พูดชัดคุณเฉลิมไม่ไอ้คุณทักษิณไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามวันนี้คุณเฉลิมก็ออกมาพูดอีกรอบหนึ่งว่าถ้ากฎหมายพระราชกำหนด2ฉบับไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรก็มาออกเป็นพระราชบัญญัติออกกฎหมายใหม่ได้ไม่เห็นจะต้องรับผิดชอบไม่เห็นจะต้องไปแสดงอะไรมันไม่ได้มีกฎหมายกำหนดว่าจะต้องลาออกหรือต้องทำอะไรทั้งสิ้นมันก็จริงของคุณเฉลิมเหมือนกันนะครับมันไม่ได้มีกฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้แต่ว่าทางประพฤติปฏิบัติของคนการเมืองของนักการเมืองเดิมๆเก่าๆนี่เป็นอย่างไรซึ่งทางประพฤติปฏิบัติเช่นว่านี้ก็ดูจะได้มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันทางการเมืองได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือมากขึ้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่นักการเมืองรุ่นใหม่ๆควรจะดูไว้บ้างเหมือนกันหรือถ้าไม่ดูก็เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องดูครับเรื่องพระราชกำหนดไม่ผ่านความจริงเคยมีตัวอย่างมันแล้วนะครับดูจะมีการพูดถึงอย่างชัดเจนว่าสมัยที่ท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2480กว่าครับผมก็จำพ.ศ.ไม่ได้2485 85 87อะไรทั้งนั้นนะแล้วก็ออกพ.ร.ก. 2487ท่านออกพระราชกำหนด2ฉบับครับจะย้ายเมืองหลวงไปอยู่เพชรบูรณ์ล่ะจะมีการจัดตั้ง
นครบาลเพชรบูรณ์ขึ้นมาครับเพื่อเป็นหน่วยการปกครองที่มีอำนาจหน้าที่เข้มแข็งเป็นพิเศษเห็นว่าดำริเบื้องต้นตอนนั้นก็เพื่อจะได้ปฏิบัติกับญี่ปุ่นซึ่งอยู่แถบนั้นเป็นอันมากเหมือนกันว่าควรจะเป็นอย่างไรครับแล้วนอกก่อนในการดำเนินการทางการนี้เพื่อนำไปสู่การดำเนินการที่ว่านี้ก็มีการออกระเบียบเป็นพระราชกำหนดอยู่2ฉบับเรียกว่าระเบียบบริหารราชการการนครบาลเพชรบูรณ์แล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาเข้าจริงๆเนี่ยสภาไม่เอาด้วยครับพอสภาไม่เอาด้วยนี่ท่านจอมพลปหซึ่งความจริงท่านก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าเป็นเผด็จการอะไรได้บ้างแต่ว่าดูเนี่ยผมคิดว่าจิตสำนึกของท่านนี่เป็นจิตสำนึกที่ควรแก่การชื่นชมเป็นอย่างมากรัฐบาลลาวแสดงความรับผิดชอบมาอีกครั้งหนึ่งนี่เข้าใจว่าจะเป็นตอนสมัยของรัฐบาลทนายกเปรมตอนปลายๆซึ่งผมเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีร่วมอยู่ในคณะรัฐบาลด้วยครับดูรัฐบาลนั้นจะออกพระราชกำหนดมาฉบับหนึ่งเหมือนกันเป็นพระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบกอะไรต่างๆเนี่ยครับมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆด้วยแล้วเกิดไม่ผ่านเพราะช่วงนั้นมันมีปัญหาอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลตามสมควรเหมือนกันครับเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์บ้างเกี่ยวกับเรื่องอื่นบ้างอะไรต่างๆบ้างพอไม่ผ่านท่านนายกเปรมทำอย่างไรครับท่านยุบสภายุบสภาเพื่อให้คนได้พิสูจน์ได้เห็นว่าระหว่างความคิดของรัฐบาลกับความคิดของสมาชิกจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านใครถูกใครผิดครับนักการเมืองรุ่นโบราณแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้นี่ผมคิดว่าก็พูดกันลำบากก็เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องให้ความสนใจผมจำได้ว่าตอนนี้ผมเรียนวิชารัฐศาสตร์อาจารย์สุขุมนวลสกุลสอนนะครับว่าถ้าเมื่อใดที่รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินอย่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกนี่ก็เกี่ยวกับการเงินนะครับนั่นหมายความว่านายกรัฐมนตรีจะต้องลงนามในพระราชบัญญัติหรือแม้กระทั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่จอมพลป.ใช่ไหมครับนั่นก็เป็นพรบ.เกี่ยวข้องการเงินอยู่ด้วยถ้าไม่ผ่านอาจารย์รัฐศาสตร์เขาสอนกันมาเลยครับว่ารัฐบาลต้องลาออกแต่พอมาถึงวันนี้ท่านบัญญัติอยู่ในช่วงรอยต่อทั้งยุคเก่ายุคปัจจุบันแล้วก็นักการเมืองที่จะเข้าสู่ยุคใหม่เนี่ยตกลงว่าอะไรคือบรรทัดฐานอันนี้น่าห่วงครับผมคิดว่าช่วงหลังๆนี่เราทิ้งหลักทิ้งเกณฑ์กันมากความจริงสำหรับรัฐบาลนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยนะครับครับท่านลาออกไปก็กลับมาใหม่ได้ท่านมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วสัปดาห์ถัดมาท่านก็ซาวเสียงเลือกกันใหม่ท่านก็กลับมาได้นายกเป็นคนเดิมก็ได้ไม่น่ามีปัญหาเลยแต่ว่ามันจะต้องแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบอย่างน้อยมันก็เป็นการสนับสนุนหลักเกณฑ์ที่ดีๆกันเอาไว้ต่อไปในวันข้างหน้าครับมันจะทำให้สถาบันทางการเมืองเนี่ยเป็นสถาบันที่ได้รับความชื่นชอบได้รับความนิยมนับถือมากขึ้นมันก็เรื่องที่เป็นประโยชน์ด้วยกันครับนี่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าของเขาจะไม่ผ่านนะ แล้วก็ไม่ตั้งใจที่จะไปบีบคั้นคุกคามอะไรกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเมื่อคุณถนอมหยิบขึ้นมาเป็นประเด็น ก็ต้องพูดจาสู่กันฟังเรื่องผ่านหรือไม่ผ่านนี่เห็นบอกวันที่22เนี่ย22ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินวันที่22กุมภาพันธ์เห็นบอกช่วงบ่ายๆเวลา14นครับศาลก็จะนัดกันฟังคำวินิจฉัยในการพิจารณาพระราชกำหนด2ฉบับคือฉบับที่ขออำนาจให้กระทรวงการคลังกู้เงิน3.5 แสนล้านครับเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำกับฉบับที่ปรับปรุงการบริหารจัดการหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังเคยกู้ไว้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูถ้าดูทั้ง2ฉบับที่ศาลเขาซักไซ้ไล่เลียงแล้วเนี่ยจะรอดสักฉบับไหมครับคือเห็นบรรยากาศของการประชุมแล้วนี่ผมคิดว่าถ้าผมเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผมค่อนข้างกังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่า1วันนั้นไม่ใช่ชมกันเองนะครับผมคิดว่าทั้งคุณกรจาติกวนิชแล้วก็ทั้งคุณคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาที่ไปเบิกความประกอบคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองนี่ผมคิดว่าฟังดูมีเหตุผลทีเดียวครับแต่อะไรไม่สำคัญเท่ากับการซักไซ้ไล่เลียงของศาลท่านถามถึงขนาดว่าเอ๊ะทำไมไม่ออกพระราชกำหนดในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีการเปิดสมัยประชุมล่ะเพราะว่าช่วงพฤศจิกาธันวาที่สภาปิดนี่ช่วงนั้นเราก็
กำลังขมีขมันที่จะทำเรื่องน้ำกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือผมคิดประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนคือถ้าออกคือต้องออกก่อนนี้ใช่ไหมครับคือถ้าออกถ้าเป็นเรื่องด่วนก็ต้องรีบออกสมัยประชุมตอนนั้นปิดอยู่แล้วถ้าออกในระหว่างเวลาที่สภาไม่ได้ประชุมนี่การที่รัฐบาลออกกฎหมายเองนี่มันมีน้ำหนักมากขึ้นก็มีเหตุมีผลแต่ตอนนี้สภาเปิดนั่นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่สองนี่ที่ท่านถามก็น่าคิดเหมือนกันท่านถามถึงเรื่องสถานะของหนี้สาธารณะท่านถามถึงว่าไอ้พระราชกำหนดที่จะโอนหนี้จากกระทรวงการคลังไปให้ธนาคารแห่งชาติท่านต้องดูแลรับผิดชอบในส่วนของเงินกู้ที่กู้ไปเพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูเนี่ยมันมีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงหนี้สาธารณะหรือไม่ท่านรองนายกกิติรัตน์ก็ต้องตอบว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วก็ยังเป็นหนี้สาธารณะอยู่ครับตรงนี้น่าคิดเหมือนกันประการที่2นี่ท่านถามต่ออีกเหมือนกันท่านถามต่อว่าแล้วเมื่อโอนไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนี่และถ้าไม่โอนนี่วันเวลาที่กระทรวงการคลังเองจะต้องรับผิดชอบตามเดิมนี่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณกิติรัตน์ก็ตอบว่าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการจัดทำร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ซึ่งก็คือปลายปีครับตรงนี้ก็ทำให้เกิดคิดได้เหมือนเอ๊ะแล้วถ้างั้นด่วนอย่างไรในส่วนของโครงการที่ประกอบร่างพระราชกำหนดคือตัวพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินมาวางระบบบริหารจัดการน้ำครับซึ่งวันนั้นก็ดูกระทรวงการคลังหรือท่านรองนายกเพิ่งนำไปยื่นศาลไปยื่นในวันชี้แจงไปยื่นในวันนั้นเหมือนกันก็เกิดประเด็นขึ้นมาว่าเออเรื่องนี้มันเรียบร้อยแล้วหรือครับทำไมเพิ่งมายื่นวันนี้ทำไมไม่ยื่นมาก่อนศาลไม่ได้พูดชัดเช่นนั้นนะแต่ว่าความคิดคนที่นั่งดูโดยเฉพาะคนที่เคยเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมอย่างผมเองหรือใครจะใครนี่เราฟังออกเหมือนกันคือถ้าว่าทุกอย่างพร้อมแล้วรอเงินอย่างเดียวอย่างนั้นก็มีเหตุผลครับแต่ว่าถ้าทุกอย่างยังไม่พร้อมขอกู้เงินมากองไว้ก่อนแล้วก็เหมือนที่พรรคฝ่ายค้านว่าครับแล้วมาคิดโครงการทีหลังนี่อย่างนี้ก็แสดงไม่ด่วนจริงแล้วสำคัญวันนี้ก็คือว่ายังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปว่าไอ้โครงการหรือแผนงานที่ท่านรองกิติรัตน์ท่านนำไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นโครงการและแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่ผมคิดว่านี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันหรือว่าแค่เอาโครงการไปยื่นก่อนต่อศาลเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ครับผมคิดว่ามันล้วนแต่เป็นประเด็นที่คนเป็นรัฐบาลชวนให้ใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะ ก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะนั้นก็เลยตัดปัญหาซะเลยว่าไม่ผ่านก็ไม่ออกมันจะได้จบกันไปอะไรทำนองนั้นซึ่งมันไม่ดีเหมือนกันมันทำให้คนรู้สึกทีเดียวว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเคร่งครัดกับหลักเกณฑ์ที่ควรประพฤติปฏิบัติกันแล้วหรือวันนี้ความรับผิดชอบของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองเป็นอย่างไรครับเอ๊ะสมัยเก่าเห็นเขายึดมั่นถือมั่นกันมากเอ๊ะเดี๋ยวนี้แทนที่มันควรจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเอ๊ะทำไมมันแย่ลงกว่าเดิมซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่เป็นมงคลด้วยกันทั้งสิ้นถ้าไม่คิดว่าคุณบัญญัติเป็นฝ่ายค้านแต่คิดว่าในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่เป็นฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลจะต้องแสดงจุดยืนท่าทีที่มีความรับผิดชอบในทางการเมืองหรือเปล่าเขาแสดงแล้วนี่เขาแสดงไม่พร้อมไม่พร้อมต้องรับผิดชอบไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบพระราชกำหนดไม่ผ่านศาลบอกขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งความจริงร้ายแรงมากนะขัดคือผิดกฎหมายใช่ไหมถ้าเป็นกรณีที่สภานี่ไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั่นหมายถึงว่าหลังจากที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดแล้วนี่ต้องนำพระราชกำหนดนั้นมาเสนอสภาในทันทีที่เสนอได้เพื่อให้สภาให้ความเห็นชอบครับถ้าสภาให้ความเห็นชอบก็มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติต่อไปแต่ในทันทีที่สภาไม่ให้ความเห็นชอบนี่เขาบอกพระราชกำหนดตกครับแต่ภาพพระราชกำหนดตกเพราะสภาไม่เห็นชอบนี่ผลที่มันเกิดขึ้นมันมีเพียงว่าหยุดดำเนินการต่อที่แล้วมาไม่กระทบกระทั่งครับแต่กรณีที่ศาลบอกว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนี่มันมีโมฆะย้อนหลังกลับไปถึงจุดเริ่มต้นเลยคือทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญมันหนักกว่าการที่สภาไม่ผ่านครับสภาไม่ผ่านรัฐบาลจอมพลป.ออกรัฐบาลเปรมยุบสภาผู้แทนราษฎรแต่นี่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ผ่านซึ่งมันหนักกว่าสภาไม่ผ่านอีกครับแล้วไม่รับผิดชอบกันเลยผมคิดว่าก็กระไรอยู่เหมือนกันแต่เอาเถอะครับเรื่องอย่างนี้ก็สุดแท้แต่จะคิดกันไป
คือมันก็อดคิดไม่ได้ผมก็ยังไม่คิดว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับเพราะวันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับแต่ว่าซีกฝ่ายรัฐบาลก็พูดแสดงท่าทีออกมาแล้วว่าไม่ต้องรับผิดชอบแต่ก็อดคิดไม่ได้ครับคุณบัญญัติครับว่าคนไทยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันคงไม่มีใครยอมรับได้แม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่ยอมพอมาช่วงระยะเวลาหนึ่งมีการทำการสำรวจคนตั้ง 60-70% บอกยอมรับได้ถ้ามีผลงานวันดีคืนดีในทางการเมืองก็เช่นเดียวกันทำผิดก็ทำใหม่ได้ไม่เห็นจะต้องไปรับผิดชอบตกลงว่าสิ่งเหล่านี้ประชาชนควรจะได้แสดงความรู้สึกว่ายอมไม่ได้นะควรจะต้องแสดงมันควรจะเป็นเช่นนั้นมันควรจะเป็นเช่นนั้นครับคุณถนอมพูดถึงเรื่องพลที่เกิดจากการทำอย่างความรู้สึกของประชาชนที่บอกว่าโกงก็ได้ไม่เป็นไรครับนั่นส่วนนึงกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางประพฤติปฏิบัติของฝ่ายการเมืองในช่วงหลังๆนี่ก็ดูจะไม่ค่อยถือสาความครับผมคิดว่าตรงนี้ไม่ดีเพราะว่าหลักของประชาธิปไตยนักการเมืองจะดีหรือไม่ดีนี่นักการเมืองจะต้องมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนักการเมืองควรจะประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามจริยธรรมของความเป็นนักการเมืองหรือไม่ครับคนที่กำหนดได้ไม่ใช่ตัวกฎหมายคือประชาชนจะอยู่จะไปเพราะกฎหมายเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมามนุษย์ก็สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ครับความรู้สึกของคนของสังคมตรงนี้ต่างหากที่มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประชาธิปไตยจะไปได้หรือไม่ได้วันข้างหน้านี่อยู่ที่ตรงนี้มากกว่าแล้ววันนี้ผมคิดว่าบ้านเมืองมันเดินมาถึงจุดที่ถึงเวลาแล้วครับที่ต้องช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนได้แสดงออกถึงเรื่องเหล่านี้อย่างมีความชัดเจนมากขึ้นการทุจริตคอร์รัปชันนั้นผมคิดว่าเป็นรากฐานอย่างสำคัญที่สุดครับที่ทำให้ประชาธิปไตยอ่อนแอบ้านเมืองอ่อนแอเริ่มจากตรงนี้ทั้งนั้นนะครับเริ่มจากตรงนี้ทั้งนั้นครับยังนึกเสียดายว่าวันหนึ่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดูจะออกมารณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังนะหัวหอกใหญ่ก็ดูจะเป็นคนชื่อคุณดุสิตคุณดุสิตนนทนาครหรืออะไรเนี่ยครับเพิ่งเสียชีวิตไปเป็นที่น่าเสียดายว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วว่าหลังจากนั้นก็เห็นมีการรับช่วงต่อเคลื่อนไหวกันอยู่พักหนึ่งครับผมคิดว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วเหมือนกันครับที่ท่านน่าจะได้ช่วยรณรงค์เรื่องนี้ต่อโดยเฉพาะยิ่งอยากจะบอกว่ารณรงค์ในกรุงเทพส่วนกลางอย่างเดียวยังไม่พอแล้วครับทุกจังหวัดท่านมีหอการค้ากันอยู่แล้วครับทำอย่างไรจะได้ระดมผู้คนในส่วนนั้นที่เป็นเครือข่ายของท่านให้นิมิตการรณรงค์กันอย่างจริงจังทุกแห่งทุกพื้นที่ทุกจังหวัดด้วยผมคิดว่าอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เขาจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันครับซึ่งอย่างไรก็คงจะแน่นอนแล้วครับเพราะว่าเสียงข้างมากเป็นของรัฐบาลอยู่แล้วในเวลานี้การจัดทำรัฐธรรมนูญก็จะต้องเริ่มขึ้นอย่างแน่นอนจนว่าจะเริ่มขึ้นเพื่อใครอย่างไรซึ่งก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ผมคิดว่าช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสสรหรือในช่วงเวลาที่มีการจัดทำรัฐนูลซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นผมคิดว่าการเน้นย้ำประเด็นเหล่านี้อย่างจริงจังของสังคมจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งก็อยากจะขอแรงไว้ตรงนี้ครับว่าไปแล้วก็คุณบัญญัติเน้นที่ภาคประชาชนการมีส่วนร่วมจริงๆตอนนี้การเมืองไปไกลมากไปไกลมากถึงขนาดว่าใครที่หยิบยกว่ารัฐบาลทำผิดกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยฮะคุณอริก็ออกมาพูดเรื่องฟลัดเวย์ดูดีๆนะครับเรื่องฟลัดเวย์เนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา67วรรค2เขียนเอาไว้ว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมจะต้องทำศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมซะก่อนอะไรต่างๆเหล่านี้กลายเป็นว่าคนที่หยิบยกข้อกฎหมายมาบอกกับรัฐบาลว่ามันมีข้อนี้อยู่ข้อนี้อยู่นะกลับถูกมองว่าขัดขวางไม่สนับสนุนตกลงวันหนึ่งถ้าใครจะเคารพกฎหมายกับคนที่ไม่เคารพกฎหมายนี่เป็นอิทธิพลของการตลาดการนำเอาการตลาดมานำการเมืองอย่างที่คุยกับคุณถนอมเมื่อคราวก่อนครับว่าเขาทำสามทางด้วยกันทางที่หนึ่งก็คือว่าเพื่อกลบเรื่องกลบข่าวบางเรื่องสองสร้างภาพของตัวเองให้ดูดีครับเป็นการตลาดเชิงบวกแล้วก็ทำการตลาดเชิงลบให้กับคู่ต่อสู้หรือคนที่มาขัดขวางการทำงานของตัวเองให้ดูเป็นเชิงลบกันไปความจริงบทมาตราของรัฐธรรมนูญที่คุณถนอมพูดนี่นั่นเป็นจุดเด่นอย่างสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี50ด้วยเหมือนกันนะครับคือต้องยอมรับความจริงครับไม่ว่าจะบอกว่า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีที่มาจากเผด็จการหรือไม่อย่างไรก็สุดแท้แต่มีรากฐานมาจากการไปวัดก็ตามทีแต่ว่ากระบวนการจัดทำคือการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางหนึ่งสาระเนื้อหาที่สำคัญสำคัญหนึ่งการรับรองสิทธิการคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยทั่วไปของชุมชนผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50นี่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่ว่าอย่างว่าแหละครับของดีวันหนึ่งครับเมื่อเจอการตลาดเข้าก็ทำให้มีความรู้สึกว่ากลายเป็นของไปไม่ดีไปได้เหมือนกันดูเหมือนเขาทำการเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องติดตามดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังดูเหมือนว่าฝ่ายที่หยิบยกข้อกฎหมายมาพูดกับฝ่ายที่ทำการตลาดดูว่าเขาจะทำการตลาดสำเร็จนะครับก็เช่นเดียวกับการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือวินิจฉัยว่าพระราชกำหนด2ฉบับขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ดูจะมีการประคมข่าวกันไปนั้นมากว่าพรรคประชาธิปัตย์กับสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งที่เข้าชื่อกันนี่ขัดขวางการทำงานของรัฐบาลทุกอย่างด่วนหมดทำอย่างนี้ทำให้ประเทศมีอุปสรรคข้อขัดข้องในการจะเดินไปข้างหน้าทั้งที่ข้อเท็จจริงก็ปรากฏอย่างให้เห็นอย่างที่พูดกันในศาลวันนั้นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจะกู้เงินหรือไม่กู้เงินอย่างไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ผมคิดว่าการฟังความข้างเดียวนี่บางทีก็เผลอคล้อยตามแล้วก็ทำให้หลักการของแผ่นดินที่ดีๆนี่ถูกทำลายไปซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายเหมือนกันขัดกฎหมายหรือไม่ขัดกฎหมายไม่รู้แต่ขัดแข้งขัดขารัฐบาลนี่ขัดแล้วแน่ๆแล้วก็ถูกสังคมส่วนหนึ่งก็ยอมรับไปแล้วด้วยคือความจริงจะว่าขัดแข้งขัดขวางขัดขารัฐบาลทีเดียวก็ไม่เชิงนะถ้าทั้งแข้งทั้งขาของรัฐบาลนี่มุ่งจะทำเรื่องดีๆนะแต่ถ้าคิดเป็นอย่างอื่นนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องการขัดแข้งขัดขาได้เหมือนกันครับครับเอาละครับนี่ก็เป็นประเด็น2ประเด็นแรกนะครับคุณผู้ชมครับที่คุณบัญญัติได้วิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าท่านจะกลับมาวิเคราะห์เรื่องรัฐธรรมนูญที่เขาจะเสนอเข้าสู่สภา23กุมภาพันธ์หลัง22วันเดียวที่ศาลวินิจฉัยหลัง22วันนะครับแล้วก็เรื่องระเบิดก่อการร้ายด้วยนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อครับ